ตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะฮะกิ่วแม่ปานนะครับผมตะกี้เราไปถ่ายดาวกันมาแล้วเนาะก็ตอนนี้เราขึ้นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ประมาณกี่โมงละ6โมงยัง6แล้วดิ6แล้ว50แล้วโอ้ยยัง7โมงแล้วเหรอพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นอีกวะหันไปตรงนู้นดีกว่าอันนี้เป็นทะเลพระอาทิตย์นะทะเลพระอาทิตย์ต้องบอกว่าเขานั้นเกือบฆ่าตัวตายแล้ว ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะทำอย่างนั้นไปรถมาทางนี้ละเดี๋ยวเราหนีรถก่อนจะรีบไปไหนกลัวไม่ทันพระอาทิตย์อ่ะเดี๋ยวพระอาทิตย์จะขึ้นซะก่อนตรงนี้เขาห้ามมารถขึ้นมานะครับเอาขึ้นมาได้พระอาทิตย์เหรอนั่นมันมีคนมานั่งบนถนนนะเนี่ยอ๋อทำไมคนเขาต้องมาตรงนี้กันด้วยครับเพราะมันเป็นแลนด์มาร์กไงฮะแลนด์มาร์กจอดรถง่ายอ๋ออย่างที่เราไปจอดเมื่อกี้นั้นค่อนข้างเสี่ยงแล้วพระอาทิตย์นี่อ๋อนั่นไงกำลังจะขึ้นมาแล้วคุณกล้องโฟกัสเห็นพระอาทิตย์ไหมไม่เห็นหรอกคือมองไม่เห็นหรอกนี่เรากำลังเห็นหัวแดงๆของเขาที่กำลังแพรมออกมาจากเฮ้ยมันขึ้นเร็วมากเลยดูดิขึ้นเร็วมากเลยก็คาดว่าพระอาทิตย์เนี่ยครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ600กว่าพระอาทิตย์เคลื่อนที่หรือว่าโลกเราเคลื่อนที่โลกเราเคลื่อนที่สรุปเคลื่อนที่ทั้งคู่ไม่พระอาทิตย์ไม่เคลื่อนพระอาทิตย์อยู่ตรงกลางพระอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจักรวาลเฮ้ยมันไม่โคจรเหรออาทิตย์ไม่โคจรหมุนรอบตัวเองอย่างเดียวจะเรียกว่าหมุนรอบตัวเองก็อาจจะไม่ถูกเพราะแกนหมุนบนไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่ามันหมุนหรือว่าแกนหมุนบนให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์นะครับผมไม่รู้เหมือนกันตะกี้คุณกำลังจะอธิบายอยู่ก็บ่อยอยู่เนี่ยไม่ก็มันเป็นไอ้นี่ระบบสุริยะจักรวาลใช่ไหมครับเราอยู่บนแขนของจักรวาลครับก็หมุนไปด้วยซึ่งใจกลางแล้วเหรอเอ้ยใจกลางเนี่ยสรุปก็คือเรานี่แหละหมุนเคลื่อนเคลื่อนมันให้มันเห็นชัดให้มีทั้งสว่างและมืดดีกว่าโอเคนะโลกหมุนตอนผมรู้แล้วทำไมคุณเลือกแมสลายนี้มาอุ้ยมาทิตย์มาเรื่อยๆแล้วอ่ะโอเคสวยงามละเดี๋ยวเราลาไปกับพระอาทิตย์ตกเอ้ยพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะลากับพระอาทิตย์ตกเลยเหรอไอ้เหี้ยถ้าโลกเราพระอาทิตย์ตกในทางทิศตะวันออกนี่ก็คงจะชิบหายกันแล้วสบายแน่นอนเดี๋ยวเราลาพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามนะครับแดดก็จะมาแล้วเราจะเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวคนก็เริ่มถอดเสื้อกันแล้วนะแก้ผ้ากันเลยเหรอไม่ธรรมดาโอเควันนี้มินิคลิปพาวอล์กไปบาย